หลังจากเมื่อวานนะคะที่เราเดินทางกันไปเล่นสกีที่นิเซโกกันอย่างล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วนะคะโดยอาศัยเจ้ารถคันเล็กสุดแสนจะน่ารักคันนี้แต่ถึงเห็นเล็กๆอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าข้างในกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะและ วันนี้เรายังคงเช่ารถกันต่อนะคะแต่เราเปลี่ยนเป็นรถคันที่ใหญ่ขึ้นเพื่อบรรทุกกระเป๋าเดินทางของพวกเรา4คนเพื่อพร้อมเดินทางไปสู่โซนฮอกไกโดตะวันออกซึ่งมีโอกาสที่จะต้องลุยสภาพอากาศที่มีหิมะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกรถที่เป็นลักษณะของ4 wheel drive และใช้ยางที่เหมาะกับพื้นหิมะและที่สำคัญเราซื้อประกันภัยทุกอย่างที่มีเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของเราค่ะหลังจากที่เราจัดการเช่ารถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้ากันไปที่ Hills of Buddha นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโรมากใช้เวลาเดินทางนะคะประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วค่ะเป็นไงบ้างอากาศเย็นเย็นเหรอเรียกว่าเย็นเหรอแค่เย็นไม่ได้แล้วมั้งแบบเนี้ยหนาวมือจะแตกแล้วแต่ในวันนี้นะคะภารกิจของเราเนี่ยยังต้องเดินทางกันอีกยาวไกลนะคะเราก็เลยตัดสินใจกันว่าถ่ายรูปกรุบกริบกรุบกริบก็พอนะคะแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยดีกว่าต้องบอกว่าการใช้ทางด่วนก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะที่ทำให้เราประหยัดเวลาในการเดินทางข้ามเมืองและแน่นอนเป้าหมายต่อไปของเราก็ยังคงอยู่ที่การกินค่ะและที่นั่นก็คือราเมงวิลเลจอยู่ในเมืองอาซาฮิคาวะนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเรานั่งรถกันมาสักพักหนึ่งจากอาซาฮิคาวะมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองบิตุบิตุว่าดูดิข้างหลังขาวไปหมดเลยหิมะตกจังเลยหนาวไหมเอาว่าแบบว่าถ้าไม่มีลมมันก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นตอนนี้คือมันไม่มีลมแต่ว่าหิมะตกอุ้ยเรามาที่นี่นะคะเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการมาถ่ายกับต้นไม้เซเรฟดูครับนายแบบเขาอยากได้ท่าลำบากเพื่อนลำบากฝูงไม่รู้มันทำไมมันดูไม่ธรรมชาติวะเอาฮูดอีกก็ฮูดขึ้นก็ฮูดอ่ะหาตัวนี้ได้ต้องผ่านเคี้ยวเคี้ยวบอกให้หยุดเคี้ยวก่อนมาทุกคนต้นนี้เป็นต้นที่เราชอบมากเพราะว่าเราเป็นคนชอบคริสต์มาสมากเลยนี่เห็นต้นคริสต์มาสนี่ไหมน่ารักมากเลยหลังจากชื่นชมความน่ารักและความสวยงามของบรรยากาศโดยรอบของเหล่าต้นไม้เซเลบทั้ง5ต้นจนอิ่มเอมกันแล้วนะคะต้องบอกว่าความสวยงามของธรรมชาติในเมืองบีเอเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะโดยสถานีต่อไปเนี่ยเราจะไปต่อกันที่บลูพอนบ่อน้ำสีฟ้าที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆค่ะคืนนี้เคยมาดูในซีซั่นที่เป็นหน้าร้อนนะคะซึ่งอยากจะบอกเลยว่าหน้าร้อนนี่คือสวยมากเพราะว่าสีของน้ำเนี่ยจะแบบว่าเป็นสีฟ้าแบบสวยสดมากนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะเรามาในหน้าหนาวนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยในบ่อน้ำเนี่ยก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะความพีคของซีซั่นนี้คือเขาก็จะมีอิลูมิเนชันให้เราดูนั่นเองขอคุมหน้านิดนึงนะเพราะว่าอากาศเย็นมากนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณลบ 3ฟิลไลท์ประมาณลบ 8นะคะจากที่ดูในแอปหลังจากที่เราดูอิลูมิเนชันของบลูพอนไปแล้วนะคะเรากำลังมาที่น้ำตกชิโรฮิเงะอันนี้ก็เป็นน้ำตกที่นี้มาน่าจะรอบที่3
คิดว่านะแต่ว่าวันนี้คือจะมาดูในเวอร์ชันที่เป็นตอนกลางคืนแล้วก็มีไฟส่องไปที่น้ำตกนะน้ำตกชิราฮิเงะนะคะอยู่ไม่ไกลจากภูพรมากนะคะใช้เวลาขับรถประมาณ5นาทีแต่อย่างที่บอกค่ะอากาศวันนี้หนาวมากไม่ไหวเลยรีบถ่ายรูปกันแล้วก็รีบไปต่อกันดีกว่านะคะตอนนี้นะคะเรามาแวะที่ฟูราโนะนะเพื่อที่จะมานิงเกิลเทเรสนะนิงเกิลเทเรสเนี่ยเป็นเหมือนเป็นกระท่อมไม้ๆทำออกมาแบบน่ารักอะไรเงี้ยนะคะลักษณะเหมือนแบบว่าขายของที่ระลึกอะไรเงี้ยเลือกมาตอนเย็นเพราะว่าเขาจะเปิดไฟน่ารักมากนี่เราอยู่กันที่เมืองโอบิฮิโร่นะคะมาถึงก็ค่ำแล้วนะเพราะว่าเพิ่งมาจากดิงเกิลใช่ไหมตอนนี้ก็ประมาณ5ทุ่มนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเย็นกันเลยเราก็เลยกะจะไปกินข้าวเย็นกันมันจะมีตรอกอิซากายะนะคะที่น่าสนใจมากเพราะว่าเคยดูรายการหนึ่งมานะเขาแนะนำให้ไปลองชิมเนื้อหมีและเนื้อกวางเดินมาถึงแล้วเพราะอยู่ใกล้โรงแรมมากร้านนี้เป็นร้านที่เลือกนะฮะมีเนื้อกวางอันนี้กวางมันก็สั่งอันนี้อันนี้สามอย่างอันนี้นะคะเป็นเนื้อกวางเมื่อกี้คุณลุงเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาเป็นคนยิงเองเลยนะเนี่ยเขาล่ามาเองเลยอยู่ๆก็เลยดิเฟิร์สขึ้นมาซะงั้นจริงเหรอนอกจากเนื้อกวางนะคะเราก็ยังสั่งเซตเมนูอื่นๆมาเพิ่มด้วยนะคะในเซตเมนูมันก็จะมีเนื้อเป็ดเนื้อหอยเนื้อปลามีชีสมีอะไรเงี้ยนะแปลกๆนะคะแล้วก็อีกจานหนึ่งก็จะเป็นไส้กรอกนะคะหลายๆแบบและอยากจะบอกว่าเจ้าของร้านนี้นะคะน่ารักมากนะคะเป็นคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวนะคะคือใจดีมากเลยเราแวะร้านนี้เพราะว่าเราเคยดูจากรายการนึงนะคะว่าเขามีแบบเนื้อกวางให้กินอะไรเงี้ยเราก็เอารายการให้เขาดูนะคะเขาก็เขินใหญ่เลยดูไปแล้วก็เขินไปแล้วก็หัวเราะไปนะคะเป็นบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วก็อบอุ่นมากเลยนะคะน่ารักมากเนื่องจากคุณลุงและลูกสาวนะคะเฟรนลี่มากๆเลยนะคะต่างฝ่ายต่างก็ชวนกันคุยนะคะซึ่งเราคุยผ่านทาง Google Translate นะคะเราคุยกันเมามันมากจริงๆนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะถ้ามีโอกาสมาเมืองนี้อีกรอบนะคะจะต้องแวะมาเซย์ไฮคุณลุงอย่างแน่นอนค่ะมาถึงตอนนี้นะคะก็ได้เวลาปิดร้านแล้วนะคะก็ต้องเซย์กู๊ดบายกับคุณลุงกันไปก่อนนะคะเราเดินหน้าไปต่อกันที่ร้านอิซากายะอีกร้านในละแวกเดียวกันค่ะโดยร้านนี้เปิดถึง 4:00 เลยนะคะอันนี้เขาเอาไปบดก่อนแล้วเขาก็แบบว่าบีบออกมาเป็นเส้นเปล่าเอออร่อยรสชาติแบบแปลกใหม่มากแปลกใหม่ยังไงมันแบบมันๆเหนียวเหนียวมันนี่คือมันเคี้ยวมันหรือมันมือเราแบบดีอันนี้ให้มันๆแบบนี้เราปูเลยเช้าวันแสนสดใสวันนี้อากาศสดใสมากเพราะว่าท้องฟ้ามีเมฆนะแต่ว่าก็เห็นความเป็นแบบสีฟ้านะคะเมื่อวานนี้คือแบบอึมครึมหมดเลยนะเป็นเมฆทั้งหมดเลยไม่เห็นท้องฟ้าเลยก็วันนี้ยังอยู่ที่โอบิฮิโร่นะเราจะย้ายเมืองนะคะไปอีกเมืองหนึ่งโดนบังคับเช็คเอาท์โรงแรมเนี่ยคือเช็คเอาท์ไวมากให้เช็คเอาท์ตอน9โมงนะแบล็งมากเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแพลนวันนี้ก็คือจะหลวมๆมากๆเลยรอที่จะไปที่ถัดไปเลยโดยที่ไม่ได้มีอะ
อะไรคันชิลๆเดินเล่นในเมืองนะคะแล้วก็หาข้าวเช้ากินหรือว่าหาซุปเปอร์เดินเพราะว่าวันนี้เราจะต้องช้อปปิ้งของกินนะเพื่อที่จะเอาไปกินในที่พักที่ถัดไปสภาพของดิฉันนะคะที่จะต้องข้ามถนนไปคนเดียวเพื่อที่จะไปถ่ายรูปไอ้3คนนั้นนี่เห็นเลยอ่ะอยากได้นี่หรือไม่ก็นี่ได้ด้วยนะนี่นี่หรือไม่ก็นี่แต่จริงๆก็ได้หมดแหละน่ารักทุกตัวได้ตัวไหนไอ้อ้วนไอ้อ้วนคือเรามายืนรออยู่สักพักใช่ปะยังไม่มีคิวเลยนะแต่พอแบบว่าอีกประมาณ5นาทีร้านก็เปิดอะไรเงี้ยเดินมากันเต็มไปหมดเลยเว้ยตอนนี้ก็คือแบบมีแถวมีคิวไม่กล้าถ่ายอ่ะ เขายืนอยู่ข้างหลังอ่ะเขาแบบยืนมองเราอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าเมื่อกี้ก็ถ่ายแล้วก็เหมือนไปเห็นหน้าเขานิดนึงอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือมีแถวแล้วมีคิวแล้วในร้านก็มาถามแล้วนะว่าจะเอาเมนูอะไรอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวเตรียมตัวละเดี๋ยวเขาไปกินกันใหญ่หนาและนุ่มการขับรถเองนะคะสิ่งที่จะต้องเจอแน่ๆเลยก็คือการเติมน้ำมันนะคะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกได้นะเจอปั๊มที่มีพนักงานช่วยเติมให้เนี่ยก็จะดีนะคะแต่ถ้าต้องเจอกับปั๊มน้ำมันที่เราต้องเติมเองเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือการที่เราต้องรู้นะคะว่าน้ำมันที่เราเติมที่รถของเราเนี่ยเป็นน้ำมันอะไรกระจกไหมครับเช็ดเถอะครับดูสภาพแล้วครับเช็ดเถอะครับที่ตู้นะคะจะมีภาษาอังกฤษให้เราเลือกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็กดไปตามสเต็ปได้เลยก็คล้ายๆกับการกดตู้หยอดน้ำอัตโนมัติทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นการหยอดเติมน้ำมันเท่านั้นเองมาแล้วเรียบร้อยได้ไปเสร็จพอดีเลยเหรอ 3,000 วิวระหว่างทางเราอยู่กันที่ทะเลสาบชิคาริเบสนะคะตอนนี้ทะเลสาบไม่เป็นน้ำแล้วค่ะเป็นน้ำแข็งทั้งหมดนะคะและอยากจะบอกเลยว่าตรงนั้นมีสถานที่เที่ยวที่เรามาเพื่อสิ่งนี้กันนะคะก็เดี๋ยวไว้ไปเล่นกันนะคะความเตรียมพร้อมนะคะเพราะว่าเราจะไปเล่นตรงนั้นนานเหมือนกันมีลมนะวันนี้ใส่หน้ากากกันลมนิดนึงจะได้แบบว่าไม่หนาวจนเกินไปใส่ถุงมือใส่หมวกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ชุดก็จัดเต็มเดี๋ยวไปดูกันว่าน่าสนใจขนาดไหนทำรายการอ่ะนอนคือที่นอนเย็นสบายเพิ่งเปิดแอร์จะให้พีทนอนที่นี่แล้วกันคืนนี้มันอุ่นนะมันอุ่นจริงด้วยอ่ะเพราะมันไม่มีลมเข้าอ่ะเลิศอ่ะไม่อุ่นนะเรามานอนสิ คนอย่างพีทอ่ะเย็นมากนี่เรากำลังจะเข้าไปในชาเปลเป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์เล็กๆน่ารักน่ารักมีคนบ้าอยู่3คนทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ผมนี่รอดูเลยสภาพแต่ละคนWe'll be right back.
และนี่คือสภาพหลังจากข้าวจัดนะคะมือแข็งรูดซิปไม่ได้นี่ดึงซิปนี่แล้วอย่าไปเล่นเฮาเลยอันนี้เป็นบ่อแช่เท้าดีร้อนไหมร้อนเปล่าออนเซนเท้ากันมานะเมื่อกี้คือแบบฟินมากสบายมากเลยน้ำอุ่นกำลังดีมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือออกมาหิมะตกนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีส่วนของไอซ์ฮอลที่เป็นที่ไว้สำหรับจัดแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของไอซ์บาร์ที่จะทำให้เราเพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มต่างๆในแก้วน้ำแข็งอีกด้วยคือตอนนี้หิมะตกหนักมากเว้ยคือโชคดีมากเลยที่เรามาเที่ยวตรงนู้นกันเมื่อกี้แล้วทันช่วงที่หิมะยังไม่ตกนะคะถ่ายรูปกำลังโอเคเห็นวิวเห็นอะไรนะคือตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราเดินไปถ่ายรูปแล้วก็คือแบบไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะเห็นแต่สีขาวโพลนแล้วอ่ะเฮ้ยฟินมากสภาพรถของเรานะคะตอนนี้ก็คือหิมะถมแต่นิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่หรอกนะเราจะไปในหมู่บ้านเอสกิโมข้างล่างใหม่อีกรอบหนึ่งนี่นะคะจะให้ดูความหนาเมื่อช่วงเย็นที่ว่าหิมะตกนะคะเฮ้ยก็หนาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็ตกหนักอยู่ฟิลตอนกลางคืนก็จะประมาณนี้เปิดไฟนะในส่วนของคลิปนี้นะคะก็ขอจบกันที่ตรงนี้ก่อนละกันนะคะเอาไว้มาต่อกันคลิปหน้านะคะว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างยังไงก็อย่าลืมซัพพอร์ตกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย เฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาเข่าลงด้วยนะกูไม่ถือทำไม